Good morning, student. Welcome back to English class. สบายดีเนาะมีเรียนผู้ปกครองที่แอมซูมทางบ้านเนาะกลับกลับมาสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษของเราเซนเกาเซนเกอร์ซึ่งวันในวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อใดนั้นโอเค We come to review about the old lesson before. โอเคเราจะมาทวนบทเรียนเก่าที่เราเรียนไปในคลาสก่อนๆนั่นก่อนเนาะว่าเราเรียนเกี่ยวกับอะไรเรียนเกี่ยวกับเราเรียนเกี่ยวกับอย่างที่บอกทุกหลานเกี่ยวกับ numbers นี่ก็ numbers ทุกหลานที่เจออยู่บอการนับตัวเลข number 1หาก10เป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร1ว่าอะไร1นี่ก็2เด็ก2 3เด็ก3 4เด็ก4 5เด็ก5 6เด็ก6 7เด็ก7 8เด็ก89เด็ก9และ10 10อันนั้นเป็นการนับตัวเลขเนาะพวกหลานในจีบอสามารถนับได้อยู่บอโอเควันนี้เราจะมาเบิ่งวิธีการถามตัวเลขอันนี้เป็นเลขอย่างภาษาอังกฤษจะว่าอะไรเด็กในจีบอ what number is it ในบอหรือว่า what number โอเคดิฉันมีตัวอย่างบ้างของตัวเลขเช่นว่า what number is it number ยังนี่ number 1 okay and the next what number is it number 2 okay the next number what number is it number ยังนี่ number 7 okay สุดท้ายเนาะ what number is it number 9 okay อย่าลืมเนาะวิธีการถามตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษว่าอันนี้เป็นเลขยังเนาะมันจะถามว่า what number is it โอเคอันนั้นเป็นบทเรียนเก่าวันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนใหม่โอเค we gonna learn together เราจะมาเรียนพร้อมกันเนาะวันพฤหัสบดีภาษาอังกฤษว่าอะไร Thursday หรือว่าที่25เลย25 moment of 25 เดี๋ยวไปที่ Novemberปี2021 2021หรือว่า2021ได้เนาะอ่านในแบบอเมริกาเนาะโอเค English Unit 2 In the classroom Lesson 8 Let's practice วันนี้เราจะมาต่อบทที่8เนาะของวันนี้ Let's practice อันนี้แม่นหัวข้อคือเราจะมาฝึกคือเป้าหลักกันโอเค vocabulary box nest heron bat glue stick stepford napkin duster หรือเอา whiteboard dusterหรือเขาจะอ่านอีกเป็นแบบหนึ่งก็ได้หรือว่า duster ก็ได้หรือเขาจะเขียนเป็นว่า white เนาะแบบนี้เนาะ white นี่ก็ได้เนาะ white board duster โอเคตัวนึงเนาะ box nest crayon bat glue stickStepper Napkin Duster White Board Duster โอเควันนี้เราจะมาเบิ่งจะมาแบบแต่ละอันมันเป็นยังไงโอเคเนาะ Box ไม่อย่าง Box Box กองเนาะกองเป็นกองน้อยกองใหญ่ก็แล้วแต่เนาะอันนี้Box ต่อมา Nest ไม่อย่าง Nest man sorry ไม่ใช่นี่หางนกเนาะโมเมนต์ตัวนกเนาะเนาะ nest ต่อมา carrion ไม่ใช่ carrion สอสีกับสอสีนี่เนาะสอสีที่เป็นแบบนี้เนาะโอเคสอสี sorry this carrion นี่ก็เป็นกับมันเนาะBack ไม่ใช่ back
กระเป๋าเนาะกระเป๋าจะเป็นกระเป๋าแบบนี้เด้ออันนี้ carry bag bag เป็นกระเป๋าพายเนาะสามารถพายพกพาได้โอเคคำต่อไป glue stick ไม่ได้มี glue stick กาวเนาะกาวติดเตี้ยติดอย่างนี้แหละเนาะ glue stick stapler ไม่อย่าง staplerกาลาเฟอร์ที่เอาเอิ้นกันว่ากาลาเฟอร์นี่แหละเนาะที่จริงชื่อในภาษาอังกฤษมันว่าสเตปเฟอร์เนาะโอเคอันต่อไปแนปกินไม่ใช่แนปกินนี่บอดี้นี่อย่างนี้ทาผ่าเสร็จมือเนาะแนปกินผ่าเสร็จมือว่าแนปกินต่อมาดัสเตอร์แมนอันลึกเนาะอันลึกกระดาษอันนี้แมนลึกกระดาษได้เฉพาะกระดาษสีขาวที่เขาเขียนนะมาร์กเกอร์เนาะที่เขาเขียนมาร์กเกอร์เนี่ยก็เอิ้นดัสเตอร์หรือ white bold duster อันนี้ก็ได้เนาะแต่ว่ามันซื้อยาวโคตรเนาะเลยเอิ้นว่าดัสเตอร์เลยซะเนาะอันนี้จะจดจบว่าอันลึกกระดาษขาวเราลืมกระดาษดำไม่ต้องจะว่าได้ไหมดำว่าได้ไหมสีดำ black bold duster โอเคเนาะอันคืออีกหนึ่ง box nest kiln bag glue stick stapler napkin duster white bold dusterอันดับเขาบอกว่า black bold duster ลึกกระดาษดำเนาะอันนี้ลึกกระดาษดำจะทำลึกกระดาษขาวมันจะบอกว่า white bold duster โอเคเป็นยังไงกันแน่ว่าสีม่วงแล้วเนาะให้ทุกท่านเขียนออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาลาวเนี่ยทีเชอร์เนาะโอเควันนี้เราจะมาเบิ่งข้อต่อไป look and see อันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับการถามจำนวนเนาะจำนวนสิ่งของเนาะจากนั้นมีจักรยานสิเขาจะถามว่าเท่าไหร่ how many เขาจะบอกว่า how many แล้วตามด้วยคำศัพท์เนาะคำศัพท์อย่างที่เขาจะถามนะเนาะhow many นี่แปลว่าหลายปันใดเนาะแปลหลายปันใดจักรยานก็ได้ตามด้วยคำศัพท์เช่น how many box ถ้าว่าอันเดียวกับ one box ถ้าว่าสองอันกับ two box สามอันกับไม่ใช่ three box อย่าลืมใส่คำว่า s เสียง s มีลงบ้างไหมเนาะ es ลืมใส่เนาะตัวต่อไปเด็กๆ how many glue sticks อย่าลืมตึง s ใส่เนาะเพื่อย้ำว่าเทียมเป็นอันหลายอันเลยเนาะย่ำจำนวนหลายเนาะ glue sticks ให้พวกหลานลองตอบเองเลยเนาะเซนวาทีเชอร์ลองถาม how many crayon จากอันนี้ three เป็นบอส three จะว่า three crayons เป็นบอสวิธีการตอบเนาะสมมติว่าเขาอยากถามว่ากาวจักรอันเด็กเขาจะว่าว่าได้ไหน how many glue stick คือที่เชื่อตัวอย่างในหนึ่งเนาะสมมติว่าเขาอยากถามว่ากาลาเฟอร์ดีเด็กมีจักรอันสมมติว่าเขาอยากถามเขาจะว่าได้ไหน how many อันกาลาเฟอร์ stapler เนาะอย่าลืมออกเสียงนี้สั้นเนาะโอเคสมมติว่าเขาอยากถามว่าข้างนกมีจักรหางสมมติว่าเขาจะว่าได้เลยว่า how many nests เนาะโอเคก็จะได้บออันนั้นแม่นบทเรียนที่เราเรียนวันนี้เนาะจะเอามาให้หูเฉพาะเท่านี้เนาะและกันตัวนี้ก็จะแม่นให้หูวิธีการว่าคำว่า how many เกี่ยวกับจำนวนเนาะโอเควันนี้เราจะมาเบิ่งภาพคืนอีกทีนึงเนาะว่าตารางประมาณเท่าไหร่ nest stapler box duster อ๋อ
whiteboard duster. That is crayon. That is glue stick. That is napkin. Napkin. Okay, and the last bat. Bat. Okay, อันนั้นในคำศัพท์ที่เราเรียนในวันนี้เนาะส่วนว่าจะมีเพียงตัวนี้ให้พวกหลานไปอ่านและไปซ้อมอ่านออกเสียงถึกแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาพาวเซอร์ตัวนี้เช่นเดียวกันแล้วไปต่อเองก็ได้ใส่ได้เลยตามจำนวนที่พวกหลานอยากใส่มาจากอันจากอันเนาะโอเคสำหรับวันนี้บทเรียนเราจะพอเท่านี้เนาะเนี่ยฝากใจในส่งหาอาจารย์ส่วนตัวในกลุ่มโอเค today we stop here see you next time on next video bye